การพัฒนาทางด้านฟูลเซลฟ์ไดฟิ่งของ Tesla นั้นจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองขับและอธิบายให้ได้ฟังกันนะฮะพร้อมบอกเล่าประสบการณ์พร้อมแล้วไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Tesla Model Y ของเพื่อนผมอีกครั้งนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับคันนี้เป็นModel Y ที่มาพร้อมระบบ Full Self Driving ในรอบที่แล้วครับช่วงนึงผมเคยพาลองขับ Full Self Driving ไปแล้วนะแต่ว่ารอบนี้มีการอัปเดตขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเดี๋ยวจะพามาลองขับดูซิว่ารอบนี้นั้นการพัฒนาทางด้าน Full Self Driving ของ Tesla นั้นจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองขับและอธิบายให้ได้ฟังกันนะฮะพร้อมบอกเล่าประสบการณ์พร้อมแล้วไปชมกันครับตอนนี้เราชาร์จเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งเป้าหมายไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซานโฮเซนะครับชื่อว่าเฟอร์ฮานอยคันนี้มี Full Self Driving เป็น Supervised แล้วเรียบร้อยนะระบบ Full Self Driving ก็จะสามารถทำงานได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเล็กถนนใหญ่แต่ตรงนี้อาจจะงงๆหน่อยเดี๋ยวผมพาออกก่อนดีกว่าออกทางนี้ได้ปะเออโอเคลงถนนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะลงถนนกันนะครับน่าจะต้องเลี้ยวขวาตรงนี้เลี้ยวขวานี่เนาะเลี้ยวขวากันเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับอันนี้เริ่มระบบแล้วนะครับให้Tesla คันนี้ขับรถไปยังจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเอาไว้นะครับโอ้โหนี่จะมาเมิร์จกับรถที่วิ่งอยู่ถนนใหญ่นะออกมาแล้วนี่ตีไฟเลี้ยวเองนะครับมาด้านซ้ายเลยนะนี่ข้างหน้าช้าก็เราตีไฟเลี้ยวซ้ายเองครับขึ้นไปอีกเลยเสียงดังตื้อๆไปนี่เส้นถนนน่ะโอ้อย่างเฟี้ยวโอเคนี่ก็เป็นการขับไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าผมไม่ได้จับมืออะไรเลยนะตรงนี้รถทำให้เองคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คเวอร์ชันให้ดูเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นV11.1 ถ้าเป็น Full Self Driving จะเป็น V12.3.6 นะครับ 11.1 แต่เป็นเวอร์ชั่น 2024.3.25 นะฮะ Tesla Model Y รุ่น Long Range ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็เซตความเร็วสูงสุดอยู่ที่75ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วเขาก็ดำเนินการเองนะความสมูทในการเปลี่ยนผมรู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นข้างเยอะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในครั้งก่อนหน้ารู้สึกไม่มีความวิตกกังวลสักเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งก่อนเท่าที่ลองนะนี่ครับอันนี้ก็เห็นรถข้างหน้าแล้วมีเส้นสีน้ำเงินบอกอย่างชัดเจนนะนี่ก็กำลังจะแซงรถบรรทุกไปนะครับเราสามารถตบเปลี่ยนเลนให้ก็ได้หรือถ้าไม่ตบเปลี่ยนเลนก็ปล่อยให้เขาทำได้เองเลยเท่าที่ผมได้ลองขับมานะครับจริงๆเมื่อกี้เราไปที่เมืองแห่งหนึ่งนะฮะนาพาวาเล่ซึ่งผมก็ขับเข้ามาเพื่อที่จะมาทางโซนของซานโฮเซนะครับก็เป็นระยะทางที่ค่อนข้างยาวเลยแล้วมีเส้นทางทั้งไฮเวย์แล้วก็ในเมืองด้วยบอกก่อนว่าเลยในไฮเวย์เนี่ยผมแทบจะจัดการพวงมาลัยน้อยมากเพียงแค่จับไว้เฉยๆเลยนะแล้วก็รอกระตุกพวงมาลัยตามที่ Tesla เขาร้องขอซึ่งถือว่าน้อยมากๆแต่การเบรกการเปลี่ยนเลนการแซงรถทำให้เองหมดเลยอย่างเช่นเมื่อกี้อ่ะที่เรากำลังขับมาอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนเลนให้เองโดยอัตโนมัตินะครับเปลี่ยนเลนให้เองเลย
ตีไฟเลี้ยวด้วยพอเปลี่ยนเลนเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่เดิมนะฮะโดยรักษาความเร็วเดี๋ยวขึ้นไปอีกเดี๋ยว75ดันขึ้นไปอีกนะครับทางตรงต้องบอกเลยว่าสบายมากๆแล้วก็มั่นใจในการขับขี่ค่อนข้างมากแล้วเขาเวลาที่จะเลี้ยวเวลาที่จะเปลี่ยนเลนทีเนี่ยมันจะมีการเช็คด้วยนะถ้าไหนไม่สมบูรณ์หมายถึงแบบมีรถกำลังจะวิ่งมาด้านหลังหรือว่ามีรถอยู่ในอีกเลนนึงอยู่เนี่ยเขาจะไม่แซงเลยนะครับพอผ่านเลนส์ออกไปแล้วถ้าผ่านจุดที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยแบบไม่มีรถคันอื่นแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยแซงนะครับแล้วก็ระบบก็ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่การแจ้งเตือนก็มีเป็นระยะครับแต่ทาง Tesla บอกว่าในอนาคตเนี่ยถ้าอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเขาจะเอาระบบที่ขยับพวงมาลัยออกนะเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าเป็นยังไงแต่โดยรวมครับนี่ภาพมุมกว้างมองเห็นขึ้นชัดเจนครับเห็นรถได้จาก360องศาเห็นกล้วยเห็นเส้นถนนนี่ครับเข้าโค้งเองตามที่ระบบบอกเอาไว้เลยไม่มีหลุดนะความเร็วนะตอนนี้ก็ประมาณ73ไมล์ต่อชั่วโมงครับก็คูณ 1.6 เข้าไปว่าเป็นความเร็วเท่าไหร่นะครับมีใกล้ๆเบรีเออร์เลยมีรถข้างๆขนาบข้างด้วยนะฮะนี่ครับระบบ Full Self Driving ของจริงจากถนนใหญ่บอกเลยว่าโอเคผมให้คะแนนคือถ้าสมมุติเป็นคนขับนะผมว่าเป็นคนขับที่เก่งคนนึงเลยไม่ใช่แบบว่าเด็กฝึกหัดละการเบรกอะไรก็ทำได้ดีครับการเบรกจะมีเฉพาะในช่วงที่ผมรู้สึกว่าจะต้องมาประคองพวงมาลัยแล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อยก็ตอนช้าๆตอนออกตัวในช่วงไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องระวังหน่อยแต่ว่าถ้าแบบเส้นทางใหญ่ยาววิ่งยาวไกลขนาดเนี้ยฮะโดยเฉพาะเส้นทางของทางฟรีเวย์ทางไฮเวย์ของสหรัฐอเมริกาขับข้ามเมืองเนี่ยขับสบายมากขอให้ลงถนนเสร็จปุ๊บก็กดสั่งระบบให้ทำงานได้เลยนะครับกดเพื่อที่จะเรียกระบบออโต้ไพลอตขึ้นมาแล้วก็เขาทำการจัดการให้เองทั้งหมดนะฮะอันนี้คือเป็นฝั่งของถนนใหญ่เดี๋ยวต่อไปเราไปดูในช่วงในเมืองแล้วกันเป็นช่วงที่การจราจรจะมีความหนาแน่นแล้วก็มีเส้นทางที่เราจะต้องมีการเลี้ยวซ้ายติดไฟดงไฟแดงเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูในช่วงนั้นกันอีกทีนึงครับอีก2ไมล์ความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรฟูลเซลฟ์ไดฟวิ่งหรือว่า FSD นะครับที่แตกต่างจากระบบในไทยจะใช้ได้แค่ตัวกลางครับคือEnhanced Autopilot ที่จะช่วยเรื่องของการเปลี่ยนเลนเนี่ยถ้าเวลาเราตีไฟเลี้ยวนะเราจะเน้นถามจะแนะนำให้เราตีไฟเลี้ยวออกทำได้สูงสุดได้แค่นั้นนะครับที่พวกทางด่วนอะไรต่างๆแต่ทางด่วนในกรุงเทพเนี่ยเท่าที่ผมเคยลองขับนะครับ Enhanced Autopilot ก็มีการแนะนำให้ออกทางด่วนได้เหมือนกันแต่พอลงจากทางด่วนแล้วไม่สามารถทำอะไรต่อได้นะครับนั่นคือความสามารถที่ทำได้สุดๆละแต่ว่า Full Self Driving นะครับอันนี้คือทำได้ทุกอย่างถ้าหากว่าเราตั้งจุดหมายปลายทางไว้ที่ไหนนะครับพอขับลงถนนเสร็จปุ๊บเราก็สั่งให้เขาเริ่มต้นนำทางได้เลยแล้วก็จะพาไปทั้งถนนเล็กแล้วก็ถนนใหญ่เนี่ยตีไฟเลี้ยวให้เองด้วยเบรกเองด้วยเลี้ยวเองด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าระบบขับขี่อัตโนมัติ
นะครับเริ่มละเขาจะออกแล้วนะฮะเราจะถึงปลายทางอีก 2.2 ไมล์แล้วก็ใน 0.2 ไมล์เนี่ยเราจะต้องชิดเลนขวาสุดเพื่อที่จะออกไปนะครับประคองเอาไว้นิดนึงแต่ว่าตรงเนี้ยทุกอย่างเนี่ยรถทำเองหมดเลยนะเนี่ยเบรกกำลังจะออกแล้วจะออกขวาสุดขวาสุดขวาสุดไม่ทันเพราะว่ามีรถมาด้านนี้นะครับแต่ว่าเราต้องออกแล้วอ่ะ1ครั้งนะครับที่เราโดนไปถูกไหมเฮ้ยมันอยู่ถูกแล้วเราอ่ะผิด จริงๆแล้วมันถูกแล้วนะมันจะต้องไปตรงแต่ผมหักออกมันขึ้นได้ป่ะตรงเนี้ยไปตามนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่รถผิดนะผมผิดผมให้เขาไปต่อแล้วกันคิดซะว่ามันเป็นการเทสนะครับเทสลาบอกคุณหลงแล้วดิเนี่ยคุณหลงเดี๋ยวพาไปต่อเดี๋ยวพากลับเข้าเส้นทางต่อนี่คือผมไม่ได้เบรกไม่ได้จับอะไรนะเขาจัดการให้นะครับตอนนี้ในแผนที่นะครับก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายหลังจากไฟแดงตัวนี้ตอนนี้ตัวรถก็จะเห็นไฟแดงนะที่อยู่ข้างหน้า3จุดก็เห็นเป็นไฟแดงหมดเลยแล้วก็เห็นรถข้างๆที่กำลังวิ่งมาซึ่งตามหลักการตามแผนที่แล้วเราจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้จริงๆมันก็เหมือนมาถูกทางนะตรงนี้เนี่ยหรือว่ามันลงได้อีกทางหนึ่งมันในคำนวณตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นช่วงบันเทิงได้เหมือนกันที่เราจะได้ดูว่าเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ผ่านไฟแดงเดี๋ยวต้องไปเลี้ยวขวาอีกเพื่อที่จะไปที่ร้านนะเราเหลือระยะทางอีก 1.5 ไมล์ครับไฟเขียวแล้วออกตัวเองเลยนะฮะผมไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยพวงมาลัยไม่ได้จับนะน้องเขาจัดการเองเลยครับไปแล้วฮะไปแล้วข้างหน้ามีไฟแดงครับเราอยู่เลนกลางและเราจะต้องตรงไปนี่เห็นไฟแดงเสร็จปุ๊บเบรกหยุดให้เองโดยอัตโนมัติเท้าผมไม่ได้แตะอะไรเลยนะไฟเขียวแล้วไปต่อครับไปเองด้วยนี่ตีไฟเลี้ยวขวาจะเปลี่ยนเลนส์เพื่อที่จะคีบขวาเอาไว้เพราะว่าเราจะต้องเลี้ยวขวาอีกใน 0.1 ไมล์โอเคเนี่ยมาอยู่เลนขวาสุดแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาไฟแดงหน้านะเห็นไฟแดงหน้าแล้วนี่นะครับต่อท้ายคัน BMW คันนี้นะครับแล้วก็เราจะเลี้ยวขวาพวงมาลัยผมไม่ได้จับนะบอกเลยผมให้เขาทำเองทั้งหมดนะครับไปเองเลยการออกตัวเนียนนะการออกตัวเนียนแล้วก็เวลาที่ตามรถคันอื่นๆรู้สึกมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเยอะมากๆไว้ใจได้เยอะเลยเมื่อเทียบกับตั้งแต่ที่ผมไปขับกับ Bring Dive เมื่อ2022ที่มารอบนั้น2022 2023 2024 2022ที่ผมไปลองกับ Bring Dive ที่แรกๆเลยที่ใช้อันนี้ได้นะครับที่เป็นเบต้าอยู่ FSD Beta แล้วก็มาขับของรถคันนี้อีกทีนึงนะครับเมื่อ2023แหละเพราะว่าเราข้ามปีมานะครับแล้วก็2024ตัวนี้นะครับเป็นซูเปอร์วิสตัวน่าจะล่าสุดแล้วนี่ยังไปต่อนะครับยังไม่ทำอะไรระบบยังไม่หลุดนะโอ้แดดตอนนี้ก็จ้าซะเหลือเกินโอเคจับพวงมาลัยอีกหน่อยเขาแจ้งเตือนให้จับละแต่ว่าเราจะถึงร้านอีกใน 0.7 ไมล์นี่มีรถตัดหน้ามีไฟแดงนะครับมีไฟแดงอยู่ข้างหน้าอีกร้านที่เราใกล้จะถึงละตรงนี้ต้องผ่านไฟแดงอีกประมาณ1 2 2แยก2 1 3จุดนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปโครงการข้างในดูสิมาใกล้แล้วนะครับเนี่ย
ไปต่อฮะเท้านี่ไม่ได้แตะเบรกไม่ได้แตะคันเร่งเลยแต่ขอแตะเบรกไว้เผื่อแล้วกันแต่นี่เขาทำให้เองนะนะครับอีก 0.4 ไมล์ครับก็จะถึงปลายทางไฟเขียวละออกตัวเองไฟเขียวนี้เราจะต้องตรงไปนะครับก็ไปต่อผ่านได้ครับสบายสบายและเดี๋ยวมีไฟเขียวนี้อีกหนึ่งที่จะต้องทะลุไปพอเห็นแล้วว่าอีก400ฟุตต้องเลี้ยวเข้าโครงการละนี่ครับอ้าวเมื่อกี้ผมลืมขับโอ้อุตส่าห์ละนี่อย่างน้อยนะฮะเราก็มาเห็นแล้วว่ามาถึงสถานที่นี้มาถึงสถานที่โครงการนี้แล้วนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยแต่เมื่อกี้อ่ะพอดีสีฟ้าขึ้นเยอะเกินแล้วผมไม่ได้จับตามนะครับพอดีดูรถเยอะไปหน่อยก็เลยไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ต้องรอให้เขาดับรถก่อนแล้วก็ค่อยนี่ทีหนึ่งแต่ก็ทำให้เห็นครับว่าระบบของ Full Self Driving ระบบของ Full Self Driving ตัว Supervise เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะฮะโอเคเรามาถึงปลายทางแล้วนะครับก็เมื่อกี้มันจะมีช่วงที่เรากำลังจะเลี้ยวเข้ามาที่ร้านอาหารตอนที่ถึงโครงการตรงนี้นะครับพอดีว่ามันเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าผมลืมเขย่าเพราะดูรถนะครับมันก็เลยดิสเอเบิลตรงนั้นไปก่อนแต่ว่าทำให้เห็นแล้วว่าตั้งแต่ตอนที่เราออกมาจากเทสลาซูเปอร์ชาร์จนะครับที่เริ่มต้นนะคันนี้นะครับ FSD สามารถทำได้ค่อนข้างดีขึ้นมากๆเลยนะครับทำให้ไว้ใจในการขับขี่ได้ค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมครับว่าความเป็นไปได้ของระบบการขับขี่อัตโนมัตินั้นเป็นยังไงนะครับถือว่าช่วยได้เยอะเลยวันนี้ก็พามาทำให้เห็นภาพกันไปแล้วว่า Full Self Driving ของ Tesla เป็นยังไงบ้างนะครับที่สหรัฐอเมริกาก็หวังว่าฟังก์ชันเหล่านี้นะครับจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะฮะขยายไปในหลายๆประเทศเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มทดสอบนะฮะถ้าฝั่งเอเชียก็ไปคุยๆกับประเทศจีนละยังไงก็รอดูติดตามข่าวกันเรื่อยๆนะครับส่วนไทยเองนะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตามมานะก็เอามาอัปเดตให้กันในปี2024นะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับ Full Self Driving ของ Tesla นะครับ